สรุปมันยังไงเป็นรักสามเศร้าระหว่างคุณสรุตชีวันแล้วก็ชีวาอะไรแบบนั้นเหรอไม่ใช่สามครับพรชีวันได้รักผมไม่ได้สนใจผมด้วยแปลว่าคุณสรุตไม่ใช่พ่อของลูกพรชีวาไม่ใช่ครับแต่เคยบอกกับพรชีวาไว้ว่าจะเป็นพ่อของเด็กให้ไม่ต้องแต่งเลยเดี๋ยวพี่คุยกับคุณทวดให้เองไม่ต้องหรอกครับปล่อยให้เป็นแบบนี้แหละดีแล้วเฮ้ยชีวันเขาปฏิเสธผมเขากลัวการผูกมัดกลัวจนขึ้นสมองเลยล่ะแต่ผมรู้สึกว่าน้องมีใจให้ผมอยู่เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เก่งๆฉลาดฉลาดเขาไม่ยอมมาแต่งงานง่ายๆหรอกอย่างขวัญหรือไทยเนี่ยผมตะล่อมจนเหนื่อยผมต้องเร่งปฏิกิริยาทำให้เขารู้ใจตัวเองโดยการทำให้เขาหึงและให้เขาออกมาต่อสู้เพื่อความรักงั้นเหรอฉลาดนี่ใครออกไปเลยกำลังยุ่งอยู่ชีวันค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะเฮ้ยไม่ไม่ไม่วันนี้วันนี้วันนี้ชีวันชีวันหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนี่มีอะไรก็พูดมาได้เลยจะพูดกับคุณสรุตแค่คนเดียวค่ะไม่ได้ไม่ได้พูดดังๆเลยพวกเราทุกคนอยากรู้คุณทวดให้คุณไปหาค่ะท่านอยากรู้เรื่องงานแต่งงานอ๋อรอพี่ว่างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปค่ะเดี๋ยวสิชิวันเธอทำอาหารเก่งมากถูกใจพวกเราทุกคนนะถ้าอย่างคุณสรุตเนี่ยชอบกินอะไรหล่นปูเค็มค่ะแล้วพี่ล่ะชอบกินอะไรไม่ทราบสิคะอ้าวทำไมจำของคุณสรุตได้แต่จำของพี่ไม่ได้อ่ะแล้วอย่างพี่อ่ะพี่ชอบกินอะไรพี่พูดทะเลติ๊กต๊อกติ๊กไม่แน่ใจสิคะโอ้คุณชาติน้องไม่รักผมอ่ะโอ้ช่วยด้วยคุณชาติแล้วของโปรดพี่ล่ะคะไม่ทราบค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้จำไม่ได้ชีวันก็ไม่รักพี่เหมือนกันโอ้ยไม่เป็นไรนะพี่พวกพี่ก็ไปขอความรักจากเมียพวกพี่สิคะมายุ่งอะไรกับหนูแล้วพี่ล่ะตอนเด็กชีวันเล่นกับพี่บ่อยสุดเลยนะต้องจำได้สิไข่เจียวหรือแกงส้มอ่ะไม่ใช่ทั้งคู่ชีวันไม่รักผมอ่ะพี่สรุตมานี่มามาหาพี่มาแล้วชีวันรักใครอ่ะนั่นสิแล้วชีวันรักใครชีวันรักใครนั่นสินั่นสิชีวันรักใครชีวันรักใครชีวันรักพี่สรุตไงจริงด้วยชีวันรักพี่สรุตชีวันรักพี่สรุตไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชีวันไม่ได้รักพี่สรุตชีวันไม่รักพวกเราชีวันรักคุณสรุตคนเดียวทุกคนได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าชีวันรักพี่สรุตคนเดียวใช่พวกพีนิดพวกบ้าแกล้งไม่รู้เรื่องพวกพีนิดพวกบ้า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 ที่สุดใช่ไม่แลกแล้วมาฮาลิงเรื่องแผนชั่วร้ายนะจุธาเทพรุ่นพ่อสู้รุ่นลูกไม่ได้หรอก